ยเจ็ตแลกอยู่เลยพี่ก็กลับมาปุ๊บก็มีงานเดินแบบทันทีเลยค่ะกี่วันแล้วกลับมาแต่แบบนึงนะกลับมากลับมาก็ทำงานเลยกลับมาก็ทำงานเลยค่ะตอนนี้เบลอใช่ใช่ไปเดินแบบค่ะบรรยากาศในวันนั้นเป็นยังไงบ้างอยากให้เล่าให้แฟนๆชาวไทยได้ฟังหน่อยว่าแบบมันตื่นเต้นขนาดไหนอะไรเงี้ยบรรยากาศในวันจริงเนาะวันจริงก็จะบอกว่าก่อนอื่นเลยนะเวทีแสงสีเสียงคือสวยมากแล้วเวลาที่เข้าไปรู้สึกแบบคือเสียดายอ่ะแบบถ้าเกิดประกวดปีนี้ก็จะแบบคือมันด้วยบรรยากาศนะคะหลายๆอย่างก็ดีแล้วก็รู้สึกประทับใจที่เอลซัลวาดอร์เขาก็แบบฝั่งลาตินนะคะเขาก็ต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีมากๆแล้วตอนนั้นเวลาที่ไปก็คือเสียงเชียร์ก็คือแบบอลังการมากคือเวลาที่ไปมันเป็นอีกฟิลนึงอ่ะจากการที่เราได้ดูในไลฟ์เหมือนกันค่ะปีนี้เราไม่ได้ไปแค่ในฐานะคนดูไปเป็นกรรมการตัดสินมาด้วยฟ้าใสไปในนามของ co-founder CI Talks ซึ่ง CI Talks เขาให้รางวัลพิเศษ Voice for Change กับผู้เข้าประกวด Miss Universe ในปีนี้ค่ะฟ้าใสก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่คัดเลือกคนที่ได้ตำแหน่งค่ะมันยากไหมคะกับการคัดเลือกมันยากตรงที่ว่าเราจะต้องตัดเหลือ10คนจากแบบ70กว่าคนที่ส่งวิดีโอเข้ามาแล้วสำหรับฟ้าใสเหมือนฟ้าใสก็จะชอบไปแล้วแบบ12คนอ่ะมันก็เลยเหมือนเราก็ต้องมีการรวบรวมคะแนนกันด้วยจากคณะกรรมการท่านอื่นๆนะคะว่าโอเคแบบรวมแล้วใครได้ท็อป10แล้วหลังจากนั้นก็มีการตัดเหลือ3อีกทีใช่ค่ะกรรมการเยอะไหมคะว่าตัด10เยอะนะคะมีถ้าจะไม่ผิดมี Miss Universe จากตุรกีด้วย Curaçao Top 5ปีที่แล้วด้วย Andromeda ที่เป็น Universe จากเม็กซิโกด้วยแล้วก็มีหลายคนมากใช่ค่ะก็น่าจะเกิน10กว่าคนค่ะขออนุญาตถามผลงานของตัวแทนประเทศไทยเราจากแหมรองนางงามจักรวาลนะพี่เก่งมากเลยเขาทำได้ดีมากแล้วเชื่อว่าประเทศไทยทุกคนคนที่ดูในงานทุกคนก็แบบแฮปปี้แล้วก็ภูมิใจมากๆเลยค่ะวินาทีที่เรานั่งอยู่ในงานวินาทีที่แบบของนักถ่ายแล้วจับมือโอ้โหเราเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังก็ลุ้นค่ะตอนนั้นหนูจำได้ว่าตอนที่เขาเข้าห้างแล้วเขาตอบคำถามตั้งแต่รอบ5คนอ่ะหนูเทคไปบอกพี่เอสแล้วว่าพี่เอสน้องจับมือแน่นอนเพราะว่าเขาตอบได้ดีมากใช่แล้วพอทะลุเข้าไปสามก็อ่ะคนแรกที่ตอบก็แบบว่ารู้เลยว่ายังไงอ่ะก็คือจับมือชัวร์ 100% อยู่แล้วแต่ณตอนนั้นอ่ะคือมันถามว่าลุ้นไหมลุ้นแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้ยินคำแปลของนิคาราวาค่ะเพราะว่าเวลาที่เขาตอบแล้วมันจะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วคือเสียงเชียร์แบบดังมากแล้วหนูเลยไม่ได้ยินว่าเขาตอบว่าอะไรก็เลยตอนนั้นก็คือลุ้นอย่างเดียวว่าสรุปคือใครได้ณตอนนั้นใช่ค่ะงั้นก็แสดงว่าเราไม่ได้ยินคำสาปเอ้ยยินคำตอบของนิคาราวาไม่ได้ยินค่ะใช่ก็คือรู้ว่าเขาพูดคือแค่เห็นว่าวิธีการพูดการตอบคำถามเขาดูแบบโฮสเขาดูเอลิเกนต์เขาดูแบบนิ่งสมาร์ทแต่ว่าเราไม่ได้ยินว่าคอนเทนต์ที่เขาตอบคืออะไรใช่แล้วพอหมดออกมาเสียดายมันก็เสียดายอ่ะชัยก็แบบนิดเดียวจริงไหมคะอีกนิดนึงแต่ว่าถามว่าเสียใจไหมไม่เพราะว่านี่คือนางงามแบบรองอันดับหนึ่งเลยนะคะรองอันดับหนึ่งอย่างที่เขาบอกว่าแบบอีกก็ยังไม่ได้มุ่งมั่นร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เข้าใจเพราะว่ามันก็เพิ่งประกวดไปเสร็จแบบไม่ถึงอาทิตย์นึงเองใช่แต่ว่าหนูเชื่อว่าน้องรู้ว่าประเทศไทยภูมิใจในตัวน้องมากๆแล้วก็เขาก็แบบดีใจที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยแล้วก็ทุกคนก็จะแบบรู้จักไทยแลนด์จากครั้งนี้ค่ะแต่มันก็มีดราม่าของวิเคราะห์ว่าแอนโทเนียภาพตรงไหนทำไมไม่สามารถคว้ามงสามมาได้เรามองยังไงบ้างขอไม่วิเคราะห์นะคะขอบอกว่าน้องทำดีมากๆแล้วประเทศไทยภูมิใจในตัวน้องมากเลยค่ะแต่ในเรื่องของดราม่าที่ชายล่ามอ่ะค่ะใช่เราที่ต้องตอบท่อนหนึ่งแล้วก็แปดท่อนหนึ่งเรามีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงเพราะเมื่อกี้เราก็เพิ่งเป็นล่ามส่วนตัวนะหนูมองว่าเขาไม่ได้ทำผิดกฎอะไรเพราะว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเราสามารถที่จะใช้ล่ามเคยมีคนที่มองเราใช้ล่ามมาก่อนก็คือไอริสนะคะปีฝรั่งเศสดังนั้นเรารู้อยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะใช้ล่ามหรือไม่นั่นคือความเลือกของเราเองเขาเลือกที่จะใช้ล่ามแล้วเขาก็ทำอยู่ในกฎทุกอย่างดังนั้นสำหรับหนูว่าหนูไม่เห็นว่ามันเป็นดราม่าเพราะเขาก็ทำแบบตามกฎอยู่แล้วค่ะในฐานะที่เราเป็นผู้สายสายไทยแลนด์เหมือนกันเนี่ยพบภาพเหมือนกันเราคิดว่าปีหน้าเนี่ยเราควรไทยแลนด์จะส่งนางงามแบบไหนไปที่แบบให้มาตรฐานสูงมากยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆเอาจริงส่งคนที่ณโมเมนต์ที่เขาประกวดที่ไทยอ่ะเขาชนะใจทุกคนและเขาเหมาะสมที่จะได้ในวันนั้นคือสำหรับหนูคือมันไม่มีแบบที่มันเป๊ะๆอ่ะว่าเขาจะต้องแบบนี้สูงแบบนี้เดินดีแบบนี้หุ่นแบบนี้หน้าตาแบบนี้มันไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับว่าณตอนนั้นอ่ะใครที่พร้อมที่สุดที่จะไปเราก็เชื่อว่าทุกคนก็จะส่งแรงเชียร์ไปคนนั้นนี่แหละค่ะที่เหมาะสมที่สุดหลังจากนี้จะมีโอกาสว่าได้ร่วมงานได้เจอน้องอะไรอย่างนี้ไม่มีทีมงานมาที่ได้เจอกันณตอนนี้น่าจะยังนะคะน่าจะยังอันนี้ต้องอัปเดตกับ PSCT ว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าณตอนนี้ที่เห็นก็
เห็นว่าน้องก็น่าจะยุ่งเหมือนกันกับหลายๆคิวใช่ไหมคะก็ลุ้นว่าอาจจะเป็นปีหน้าก็ได้แต่ยังไม่ทราบค่ะก็ตอนที่หนูเข้าไป CI Talks ก็ให้กำลังใจทักทายใช่ไหมใช่ชุดขาวใช่ค่ะเราเน้นอะไรเป็นส่วนตัวคุยเป็นส่วนตัวก็มีหลายอย่างอะตอนนั้นก็รู้สึกว่าเหมือนไปเพิ่มพลังให้กับน้องว่าแบบไทยแลนด์แบบ so proud นะแล้วก็แบบหนูก็บอกว่าเนี่ยหนูชอบชุดไอคอนิกของยูมากเลยที่มันเป็นชุดเขาเรียกว่าอะไรทองน้ำเงินใช่ไหมจำได้ไหมหนูชอบชุดนั้นมากใช่ก็เลยแบบชมน้องว่าแบบชอบมากหลายคนชอบมากแล้วเขาบอกว่าล้อตอนนั้นได้จากเยาวราชอะไรแบบนี้ตอนนั้นน้องก็เหมือนแบบว่าแบบถ้าเกิดดีก็แบบดีใจด้วยอะไรแบบนี้ใช่แล้วก็ตอนนั้นที่คุยน้องหนูก็แบบบอกว่าไม่กดดันอะไรนะแต่เชื่อว่าอยู่กับเขาลึกแน่นอนแล้วเขาบอกว่าแบบไม่อยากจะคิดไปไกลขนาดนั้นเพราะเขาก็รู้สึกว่าถ้าเกิดมันเป็นของฉันมันก็จะเป็นของฉันอะไรแบบนี้มันขึ้นอยู่กับยัสมีเขาก็พูดแบบนี้แล้วเขาก็บอกว่าณตอนนั้นเขาก็บอกว่าถ้าเกิดสมมติได้ก็ดีแต่ถ้าเกิดไม่ได้ยังไงฉันก็มีมงจากโมวาอยู่แล้วหนูก็แบบบ้าเธอมันก็ต้องได้มงอันนี้สิอะไรแบบนี้ก็คุยแบบให้กำลังใจกันไปค่ะก็อยากให้ฟังความหมายสำหรับโครงการของสีแห่งท้องแบบมันโครงการแบบไหนมันถึงสามารถชนะอย่างล่าสุดคือเป็นฟิลิปปินส์เนาะผลงานเขามันคือยังไงมันสามารถจริงๆสำหรับปีนี้มันจะเหมือนของ MUT อะค่ะที่คนชนะมันจะมี3คนใช่แล้วตอนนั้นเท่าที่คุยกับคุณเฟรดก็คือคุณเฟรดบอกว่าปีนี้ที่ชนะ3คนนะคะก็จะเหมือนแบบแต่ละทวีปแต่ละภาคเหมือนกระจายรางวัลไปค่ะใช่แต่ว่าใน10คนนะคะก็คือมันจะมีเขาเรียกว่ากติกาในการคัดเลือกว่าแบบเราจะให้คะแนนอะไรยังไงที่ไหนมันก็อยู่บน CI Talks อยู่แล้วใช่แล้วก็มันก็จะมีคะแนนของโหวตเข้ามาด้วยถึงหนูอะตอนไลฟ์หนูก็จะบอกเสมอว่าโหวตมันเป็นเรื่องสำคัญมากนะใครที่ได้ท็อปโหวตก็จะแบบเข้าทะลุไป10คนเลยอะไรแบบนี้แต่ตอนนั้นหนูไม่สามารถบอกได้ไงว่าท็อปโหวตอะมันทะลุไปหนูก็บอกว่าโหวตสำคัญมากหนูพูดได้แค่นี้ไม่สามารถแบบอธิบายอะไรมากใช่ค่ะในปีหน้าเราจะได้เห็นคะแนนใส่ไปอันนี้ก็ต้องลุ้นสิคะบอกตอนนี้ก็ไม่เซอร์ไพรส์จริงไหมคะแต่ว่าเราก็ดูด้วยว่าตารางเป็นยังไงอะไรแบบไหนค่ะยังไม่มีคนก็เซอร์ไพรส์ไงเพราะเราแบบไปปรากฏตัวที่ตอนนั้นพี่หนูก็เซอร์ไพรส์เพราะว่าเวลาที่เรารู้ตัวแล้วมันเหมือนเราจะต้องบินไปที่สิงคโปร์เพื่อไปทำวีซ่าด้วยใช่ค่ะก็เลยแบบเซอร์ไพรส์แต่ว่าก็ดีใจเราก็ต้องเลื่อนงานแคนงานเหมือนกันค่ะการที่เราไปในครั้งนี้แล้วมันเป็นยังไงบ้างการร่วมงานอุ้ยรู้สึกชอบมันเป็นบรรยากาศมันเป็นอีกฟีลนึงเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ฟ้าใสไปแบบเขาเรียกว่าเป็นออเดียนซ์เป็นคณะกรรมการของรางวัลพิเศษมันเป็นอีกฟีลนึงเพราะว่าฟ้าใสไม่เคยไป MU แบบไลฟ์มาก่อนเลยอะค่ะก็เลยแบบรู้สึกแบบถ้าใครไม่เคยไปอยากให้ไปจริงๆจริงค่ะเดี๋ยวของเรื่องฟ้าใสมันก็จะมีดราม่าเรื่องแบบมิสยูนิเวิร์สไม่สมมงอะไรเงี้ยอันนี้เราคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างมิสยูนิเวิร์สไม่สมมงก็จะมีดราม่าเอาจริงหนูคิดว่าไม่ว่าใครจะมองในวันนั้นอ่ะคือเขาสมอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเรามองแบบไม่อคติเลยก็คือท็อปของเอเชียก็คือไทยแลนด์ท็อปของฝั่งลาตินมันก็จะมีอยู่สลับกันไประหว่างเอลซาวาดอร์เม็กซิโกกับนิคารากัวแต่ว่ายังไงอ่ะเขาก็เป็นตัวท็อปอยู่แล้วดังนั้นมันไม่แปลกเลยที่สองคนนี้จะจับมือเพราะเราก็มองว่าแบบนี่ก็คือตัวท็อปของแต่ละฝั่งของเขาดังนั้นสำหรับหนูก็คือณตอนนั้นอ่ะมันขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจริงๆค่ะว่าคณะกรรมการเลือกใครแล้วก็สำหรับเราเราก็แบบถามว่าเสียดายไหมมันก็เสียดายเพราะเราใกล้แค่นิดเดียวแต่ว่ามันก็เหมือนแบบสองคนไม่ว่าจะใครมันก็เหมาะสมกับเราแต่ก็คือต้องยึดคณะกรรมการเป็นหลักใช่คณะกรรมการก็ต้องยึดของเขาเป็นหลักค่ะเพราะว่าวันประกวดเวไหนเขาก็ยึดผลตัดสินของคณะกรรมการเป็นแฟนเขาอะไรอย่างนี้ไม่หนูบอกแล้วว่าจริงๆวันนั้นน่ะก็คือแอนโทเนียทำได้ดีคือเขาทะลุไปถึงรองหนึ่งมันไม่ขึ้นอยู่กับเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วค่ะนะตอนนั้นก็เหมือนแบบหนูไม่รู้ว่าคณะกรรมการผลมันเก็บคะแนนจากตอนไหนอะไรยังไงมันแค่วันไฟนอลอย่างเดียวหรืออะไรคือหนูไม่รู้จริงๆแต่ว่านะตอนนั้นคือผลมันออกมาแบบนั้นเราไม่รู้ว่าแพ้แค่จุดทศนิยมหรืออะไรคือเราไม่รู้จริงๆแต่นะตอนนั้นผลมันเป็นแบบนั้นถ้าเราพูดในภาพรวมสำหรับคนที่ยังไม่ไปก่อนแล้วยังแบบมูลนิธิคนที่ยังไม่มองเราอยากจะส่งพิเศษอะไรเอาจริงมันยากตรงที่ว่าหนูเข้าใจฝั่ง FC ที่เชียร์แล้วเราเชียร์แบบเพราะเราหวังไว้มากแล้วคาดหวังไว้มากแล้วมันก็เลยหนูจะไม่บอกว่าไม่บอกว่า move on เพราะว่าหนูเข้าใจว่าการที่เราจะทำใจ move on อ่ะมันค่อนข้างยากเพราะเรารักและเชียร์มากๆแต่สำหรับหนูก็อยากจะบอกว่าแต่ละประเทศแต่ละคนเขาก็มี FC ของเขาซึ่งสนับสนุนกันอยู่แล้วเราก็ไม่อยากให้ใครมาทำแบบนี้กับเราเหมือนกันดังนั้นสำหรับหนูก็อยากจะให้แบบว่าก็อยากจะให้สนับสนุนนางงามของเราต่อไปถ้าเกิดไม่ชอบใครก็อย่างน้อยขอให้
ขาไม่อยากบอกให้ปล่อยวางแต่ว่าไม่อยากให้ไปบูลลี่อะไรอะค่ะเพราะว่าสำหรับเขาก็เขาชนะอะมันไม่ได้แบบมีอะไรเกิดขึ้นเบื้องหลังจริงดังนั้นสำหรับหนูก็จะบอกว่าก็โอเคเขาชนะแต่เราอะก็ได้ตำนานของเราเหมือนกันแล้วก็ได้คนที่พร้อมเหมือนกันแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตน้องในเส้นทางของน้องดีกว่าค่ะแล้วฝากผลงานเราหน่อยผลงานหนูก็ณตอนนี้นะคะก็จะมีผลงานออกอีเวนต์ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าโปรเจกต์ใหญ่ซึ่งเดี๋ยวจะให้ผู้ใหญ่ประกาศอีกทีค่ะแต่ว่าสำหรับฟ้าใสก็ขอให้ติดตามผลงานของฟ้าใสนะคะทาง IG PAWEENSUDA ประวินศิลาของฟ้าใสนะคะ